วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่คุยกับบัญชาซึ่งเป็นการจัดสดหรือว่าไลฟ์ทาง Facebook ของ B Times ครับแล้วก็ติดตามชมย้อนหลังได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะครับง่ายๆครับกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook B Times ครับแล้วก็ไปที่ YouTube กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งของ YouTube กันด้วยนะครับออกแรงนิดนึงฮะเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะได้ชมทั้งตอนสดเราไลฟ์แค่เฉพาะสดใน Facebook นะฮะส่วน YouTube นี่จะเป็นการชมย้อนหลังทั้งสิ้นเลยนะครับเรื่องราวข่าวสารทางเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนการตลาดไลฟ์สไตล์ไอทีเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศนี่นะครับเอาที่แบบสนุกนะครับเป็นประเด็นน่าสนใจเนี่ยเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าถูกอกถูกใจแล้วก็อย่าลืมครับแชร์กันต่อไปนะครับในช่วงที่เราไลฟ์สดกันอยู่นี้เนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะกลับไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับถ้าคำถามไหนถูกอกถูกใจนะครับอยากแสดงความคิดเห็นก็ทำได้ทันทีนะครับทักทายกันนิดนึงนะครับสำหรับวันนี้เราก็เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของผมละที่กลับมาจัดสดนะฮะต้องยอมรับครับว่าสัปดาห์แรกทำได้สวยฮะจัดติดต่อกัน5วันเป็นผลสำเร็จ นะครับมาสัปดาห์ที่2กันต่อนะฮะวันนี้ฮะ25กันยายนสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับสำหรับเดือนกันยายนนะฮะเร็วจริงๆเวลาผ่านไปรวดเร็วมากแล้วก็วันนี้25กันยายนเนี่ยนะฮะที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วก็สนามบินนานาชาติดอนเมืองเนี่ยนะครับก็ลุ้นฮะว่าทัวร์จีนกรุ๊ปแรกนะครับเป็นกรุ๊ปนะฮะไม่ใช่แบบเดินทางแบบ FIFY อะไรแต่เนี่ยนะฮะน่าจะมาถึงไทยเพราะวันนี้จะเป็นวันแรกครับที่คนจีนเข้าเมืองไทยไม่ต้องมีวีซ่าฮะแล้วอยู่ไปเลยนะฮะมาตรการนี้ใช้5เดือนเต็มๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการตีของร้องป่ามาตรงนี้เราก็จะดูครับว่าจะลุ้นกันได้ไหมนะครับจะสามารถดันตัวเลขให้นักท่องเที่ยวชาวจีนนี่เข้ามาได้ไหมเพราะว่าเครื่องจักรของท่องเที่ยวนี่นะครับก็ประมาณ 15-20% ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับอาจจะทักกันก่อนนะคุณพงษ์นรินทร์มาคนแรกเลยนะครับสวัสดีครับคุณบัญชาคุณสุกัสก็สวัสดีครับคุณบัญชาไม่ชื่อเปาะนะสุกัสนะครับคุณพัชรพันธ์ก็สวัสดีค่ะจากสกลนครโอ้โหชมจากสกลนครอีสานเป็นไงฮะฟ้าฝนเขาบอกว่าตั้งแต่26 27 28เนี่ยลงหนักชุกเลยนะฮะมันระวังเรื่องของน้ำท่วมกันด้วยที่สกลนครนะครับคุณทยุทธใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณชาครับข่าวว่าน้ำมันแก๊สโซ95อาจจะแตะ50บาทต่อลิตรเลยหรือครับคือตอนนี้ปั๊มเอกชนเขานำไปแล้วเลยฮะโดยเฉพาะเกรดแก๊สโซฮอลพรีเมียมนะฮะ2ลิตรกว่าร้อยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวไปตามกันได้เลยนะฮะคุณพัชรพันธ์ก็บอกสวัสดีค่ะตลาดสดแย่แล้วค่ะคนไม่มีเงินจับจ่ายซื้อนะคะคนติดหนี้นอกระบบเยอะค่ะเอาข่าวนี้แจ้งให้ทีค่ะประชาชนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยกันเลยนะครับโอ้นี่คนสกลนครสะท้อนมาให้อย่างนี้นะครับคนแถวกรุงเทพมหานครปริมณฑลหรือใครที่ชมอยู่ในขณะนี้ทั่วไทยและต่างประเทศลองบอกหน่อยสิครับว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงผมมักจะเปิดด้วยคำถามตอนต้นรายการเสมอและหวังว่าท่านผู้ชมนั้นจะคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันออกมาง่ายๆนะฮะถามท่านผู้ชมครับว่าเศรษฐกิจไทยในปี2566จนถึงนาทีนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยนะฮะ25กันยายนท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยครับแย่หรือดีเมื่อเทียบกับช่วงโควิดจบครับท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับแย่หรือว่าดีเมื่อเทียบกับตอนที่เกิดโควิดในประเทศไทยใครคิดว่าเศรษฐกิจแย่ก็พิมพ์คำว่าแย่ครับใครคิดว่าเศรษฐกิจดีก็พิมพ์คำว่าดีนะฮะแล้วส่งเข้ามาใน Facebook ของเราตอนนี้เลยนะครับคุณสมชายสวัสดีครับสมชายรายงานตัวจากตราดมีนบุรีฝนตกเข้าแล้วยังครับแถวมีนบุรีนะฮะรายงานกันนิดนึงแล้วอย่าลืมนะคุณสมชายนะต้องส่งเมนูให้ผมเป็นประจำนะนี่ทวงมาสัปดาห์นึงแล้วเมนูเที่ยงนะครับตอนนี้เวลาในขณะนี้ครับเที่ยง37นาทีอยู่กับคุยกับบัญชากับการจัดสดนะครับวันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่2กันละเดี๋ยวเรื่องคำถามมาเปิดไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจประเทศไทยปี2566ตอนนี้เลยที่เราคุยกันตรงนี้เลยนะฮะแย่หรือดีเมื่อเทียบกับช่วงโควิด19ของประเทศไทยถ้าแย่พิมพ์ว่าแย่ครับถ้าดีพิมพ์คำว่าดีแล้วส่งเข้ามาเลยนะฮะหุ้นไทยครับสำหรับการปิดเข้าไปในครึ่งวันและเป็นสัปดาห์สุดท้ายของตลาดหุ้นไทยในวันแรกของต้นสัปดาห์ปรากฏว่าตก10จุดเลยนะฮะแล้วลงมาปิดที่1512จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 21,000 กว่าล้านบาทนะครับนั่นก็เป็นอาการที่นักลงทุนเขายังไม่มั่นอกมั่นใจในสถานการณ์เรื่องการลงทุนภาวะเศรษฐกิจและมองไปข้างหน้านะครับต่อมาครับวันนี้ทองคำก็เหงาฮะเปิดเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นตอนประมาณ 9:26 นาทีนะครับตอนเปิดก็ลงสะดุ้งสั่นไปครับ50บาทเท่านั้นเองนะฮะโดยทองคำแท่งนั้นรับซื้อ 32,700 บาทแล้วก็ขายออก 32,800 บาททองรูปพรรณนะครับรับซื้อ 32,108 บาท88สตางค์นะครับ
แล้วก็ขายออก 33,300 บาทนะเลขสวยเหลือเกินนะฮะที่ว่าประกาศครั้งเดียวก็เพราะว่า Gold Spot ราคาส่งมอบทันทีที่สิงคโปร์เนี่ยก็เปิดเพียงรอบเดียวนะแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย 1,923 ดอลลาร์สหรัฐวันนี้เงินบาทนี่ปรากฏว่าเริ่มตีตึงขึ้นมาแข็งโอ้สัปดาห์ที่แล้วนี่36บาทเท่าไหร่ฮะ36บาท34โอ้โหคิดว่าสัปดาห์นี้จะไปจนถึง36.50หรือไม่เดี๋ยวค่อยเป็นคำถามต่อไปแต่ชาววันนี้แข็งขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านพ้นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐดอลลาร์ก็จะถูกขายทำกำไรเป็นทั้งทฤษฎีเป็นทั้งประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอาการปกติเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยจะกลับขึ้นไปช้าหรือแค่ไหนเพราะอะไรครับเดี๋ยวอีก2วันฮะสัปดาห์นี้แบงก์ชาติบ้านเราก็จะประชุมดอกเบี้ยกันแล้วนะครับแล้วรอบนี้เขาบอกว่าจะเป็นรอบแบบปักหมุดตรึงไม่กล้าขึ้นอีกแล้วก็ไม่รู้จะลงหรือเปล่ากับเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังเผชิญหลายปัจจัยลุมล้อมในประเทศไทยนะครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็จะได้เล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นสัญญาณเศรษฐกิจในช่วงของครึ่งวันนี้นะครับอย่าลืมฮะท่านผู้ชมครับผมตั้งคำถามไปแล้วก็ส่งให้เข้ามานะครับคำถามของเราเปิดรายการที่เป็นคำถามรวมนะท่านสามารถจะตอบได้จนจบช่วงไลฟ์ต่อก็ได้ท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปี66เนี่ยปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่นี่เลยนะเศรษฐกิจไทยปี66แย่หรือดีเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่เกิดโควิด19ในประเทศไทยใครคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้แย่ก็พิมพ์คำว่าแย่ใครคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ดีก็พิมพ์คำว่าดีแล้วส่งเข้ามาเมื่อเทียบกับตอนที่เกิดโควิด19ในไทยนะครับอุ๊ส่งมาเยอะเหมือนกันนะเอาลองดูนะครับคุณพัชรพันธ์บอกปี66แย่มากค่ะโควิดขายของยังพอได้นะครับเศรษฐกิจปัจจุบันดีกว่าจากคุณวิชิตนะคุณวรัตน์บอกสวัสดีค่ะคุณพัชรพันธ์บอกปี66แย่สุดนะฮะประชาชนเข้าไปถึงแหล่งทุนอ๋อก็คือช่องทางในการกู้เงินนะครับคุณสมยศประสบดีครับคุณบุญรัตน์บอกแย่ค่ะชาวบ้านมีแต่หนี้นะฮะคุณประดับก็บอกสวัสดีครับคุณบัญชารับชมจากจันทบุรีจันทบุรีเป็นไงฮะช่วงนี้ผลไม้อะไรล้นตลาดบ้างหรือเปล่าครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะฮะจริงๆอยากจะแวะไปทานแถวนั้นเหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสไปจันทบุรีนะครับต่อมาครับคุณสมชายบอกปีนี้แย่กว่าครับผัดกะเพราลูกชิ้นหน่อไม้ไข่ดาวนะครับนี่เป็นเมนูที่ยังสำหรับคุณสมชายที่มีบุรีใครอยู่แถวนั้นก็แวะไปนะฮะแถวมีบุรีนี่ก็มีของสดๆอร่อยๆกันเยอะนะครับมาเพราะฉะนั้นได้เวลาครับข่าวสารที่ผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมนี้ตกลงเอาเรื่องอะไรกันก่อนเอาเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะฮะตอบคำถามด้วยเชื่อไหมครับคนไทยนี่นะฮะ 30% ไม่กลัวตกงานต่อให้เศรษฐกิจไทยจะแย่และยังมีความรู้สึกว่ายังไงก็แล้วแต่นี่นะครับซื้อรถกับซื้อบ้านมันยังมีความจำเป็นเพราะเป็นการสะท้อนถึงฐานะแม้ว่าเศรษฐกิจกำลังจะเต็มไปด้วยปัจจัยลบก็ตามนะครับผลสำรวจตรงนี้น่าสนใจฮะโดยคุณรัญชิตาศรีวรวิไรนะครับคือเธอเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นเอเจนซี่ของบริษัทนิวเซนประเทศไทยจำกัดนิวเซนประเทศไทยก็เป็นบริษัทเอเจนซี่ที่ทำหน้าที่ในการบริหารการจัดการเรื่องของการซื้อสื่อวงการโฆษณานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทำเกี่ยวกับผลสำรวจวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วสะท้อนกลับมาเป็นงานข้อมูลส่งไปกับลูกค้าที่ต้องการอยากจะซื้อโฆษณาก็ดีซื้อเรื่องประชาสัมพันธ์ก็ดีผ่านซื้ออะไรบริหารการจัดการอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยมานานและมีชื่อเสียงระดับโลกด้วยนะครับเขาทำผลสำรวจรายงานที่มีชื่อว่า2024 Industry Insight Report นะครับแต่แปลตรงๆก็หมายถึงว่าเป็นรายงานเชิงลึกนะครับรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมในปี2024คือคาดการณ์ถึงปีหน้าเลยนะฮะเป็นการติดตามพฤติกรรมเชิงลึกโดยเฉพาะคนไทยเขาทำสำรวจในประเทศไทยไปทำสำรวจมากับคนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะครับแบบเชิงลึกเลยดูว่าพฤติกรรมลึกๆนี่เป็นยังไงสำหรับการตัดสินใจซื้อหาสินค้าและบริการนี่นะครับผ่านมุมมองไหนบ้างก็ต้องมีใช่ไหมว่าเก็บมุมมองคือเรื่องอะไรเช่นทัศนคติการใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็ประชาชนคนไทยอายุ12ปีขึ้นไปนี่นะครับติดตามข่าวสารสื่อแบบไหนยังไงรวมถึงพฤติกรรมในการรู้จักสินค้าอะไรต่างๆนะครับรายงานชิ้นนี้ออกมามีประเด็นหลายเรื่องที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันเลยค่าครองชีพของคนไทยในยุคสมัยนี้นะครับเพิ่มขึ้นหมดเงินเฟ้อที่วันลดลงมาเรื่อยๆก็จริงแต่ว่าก็ยังแพงอยู่ดีหรือว่ายังสูงอยู่ดีดอกเบี้ยที่ตอนนี้ขึ้นมาสูงสุดในรอบกว่า5ปีซึ่งกระตุกโดยแบงก์ชาติบ้านเรามาตลอดเวลาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าสูงเหมือนกันพอพูดถึงของภาวะเศรษฐกิจไทยในขณะนี้โดยรอบตัวเราก็บอกว่าย่ำแย่เพราะฉะนั้นปรากฏว่าผลสำรวจบอกเลยครับว่า 32%ฟังดีๆนะฮะ 32% เนี่ยมีเงินสำรองไว้กับตัวเองใช้จ่ายได้ถ้าสมมุติว่าต้องตกงานหรือไม่ได้ทำงานประมาณ1ประมาณ6เดือนนี่คือ 32% นะว่าแสดงว่าสมมุติคนไทย100คนเนี่ยนะครับตกงานแล้วไม่มีงานทำ6เดือนเนี่ยนะจะมีอยู่32คนที่บอกว่าพอไหวนะฮะพอใช้จ่ายได้พอตู้ไปได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมี1ใน3หรือประมาณ 33% ของคนไทยเท่านั้นที่บอกว่าไม่กลัวตกงาน
ในกลุ่มนี้เขาไม่ได้เจาะลึกครับว่าเป็นเจเนอเรชันไหนที่บอกว่ามีกลัวตกงานเอ๊ะเป็นกลุ่มไหนหรือว่าเป็นฐานะสถานะทางแบบไหนอาจจะคุณพ่อคุณแม่รวยมีบุญเก่าหรือเปล่าไม่ได้บอกแต่บอกว่ามี 33% ครับไม่กลัวตกงานเลยนะผลสำรวจบอกต่อว่าคนไทย 57% นะห่วงรายรับไม่พอรายจ่ายคือชักหน้าไม่ถึงหลังอันนี้เยอะหน่อยนะ 57% คนไทยบอกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับและใน 57% นี้เขาบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าทุกวันนี้นะฮะรายจ่ายทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับรายจ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โอ้โหนี่เขาสามารถบอกได้เลยนะครับต่อมาครับรายงานยังบอกต่อไปด้วยซ้ำเลยครับว่าพอ 57% ของคนไทยบอกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะรายได้ไม่พอรายจ่ายนะครับก็เลยทำให้รายงานบอกว่าแล้วสินค้าประเภทอะไรในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ปรากฏว่าครับสินค้าได้รับผลกระทบจากการที่ชักหน้าไม่ถึงหลังของคนไทยก็คือกลุ่มยานยนต์มีหน้าแหละครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถึงได้รายงานมาอยู่ตลอดแม้แต่ค่ายรถเองเขาก็จัดแถลงนะฮะว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยตกต่อเนื่องโดยเฉพาะปิกอัพ1ตังเชิงพาณิชย์เหลือเชื่อครับตกต่อเนื่องประเภท2หลักเท่านั้นนะฮะรายงานของนิวเซนตัวนี้ก็เลยตอบย้ำว่าใช่เลยนะครับต่อไปครับเขาบอกรถยนต์เนี่ยนะก็ยังไงก็ยังเป็นสินค้าที่คนไทยเนี่ย 47% วางแผนจะซื้อในปีหน้าปี67นี่เป็นรายงานที่บอกถึงปี2024-67นะครับโอ้ 47% ฮะวางแผนจะซื้อรถยนต์นะฮะและเป็นสินค้าอันดับ1ด้วยที่จะซื้อในปีหน้านะฮะเขาให้เหตุผลว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องการและจำเป็นต้องใช้อันนี้คือภาพรวมนะครับภาพรวมทั้งประเทศที่บอกว่า 47% จะซื้อรถยนต์ในปีหน้าอันนี้เป็นสินค้าที่มาอันดับ1เลยทีนี้พอเขาเจาะมาเฉพาะในกรุงเทพกับปริมณฑลก็คือคนเมืองกรุงกับคนปริมณฑลก็ตรงกันว่าคนกรุงกับคนปริมณฑลประมาณ 34% วางแผนจะซื้อรถยนต์ในปีหน้าครับถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าจะซื้อรถยนต์รถอะไรก็ได้นะฮะจะเป็นน้ำมันแบบเดิมจะเป็นไฟฟ้านะฮะหรือจะเป็นกระบะหรือจะเป็น SUV อะไรก็แล้วแต่เอาไว้ว่ารถยนต์ท่านผู้ชมวางแผนจะซื้อรถยนต์คันใหม่ในปีหน้าซื้อหรือไม่ซื้อส่งครับท่านผู้ชมคิดว่าจะซื้อรถยนต์คันใหม่ในปีหน้า2567ซื้อหรือไม่ซื้อส่งเลยพิมพ์ง่ายๆพิมพ์คำว่าซื้อถ้าใครคิดว่าซื้อพิมพ์คำว่าไม่ซื้อถ้าใครคิดว่าไม่ซื้อครับผมอยากรู้ครับว่าจะตรงอยู่ที่แฟนๆคุยกับบัญชาคิดเห็นอ่านกันอย่างไรนะครับนี่นอกจากรถยนต์จะเป็นสินค้าอันดับหนึ่งในปีหน้าที่คนไทยผ่านผลสำรวจที่บอกว่าจะซื้อเราก็ดูต่อไปครับว่าแล้วอะไรเป็นสินค้ารองรองที่คนไทยอยากจะซื้อในปีหน้านะครับก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับ35มือถือเนี่ยเป็นอันดับ2ที่คนไทยจะซื้อในปีหน้า 35% แล็ปท็อปนะฮะก็คิดว่ามีอยู่ 46% ที่อยากจะซื้อใหม่รถจักรยานยนต์หรือรถเครื่องนี่นะฮะประมาณ 50% ส่วนบ้านกับคอนโดรั้งอันดับที่5โอ้ผลสำรวจที่เห็นชัดนะฮะว่าต้องการซื้อรถยนต์เหมือนกันและบ้านนี่อยู่ท้ายสุดแน่นอนครับย่อมเป็นไปตามมูลค่าของสินค้าถูกไหมฮะเลยทำให้ตรงนี้นี่นะครับผลสำรวจของเดลสันสะท้อนชัดเจนว่าคนไทยยังมีแนวคิดคืออะไรทราบไหมฮะมีแนวคิดบอกว่าการมีบ้านการมีรถเป็นของตัวเองคือเครื่องชี้วัดความสำเร็จในชีวิตนะครับและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนปัจจุบันนั้นตอนนี้คนในปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกว่ายังไงก็ต้องมีบ้านยังไงก็ต้องมีรถแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจมันจะอยู่ในรูปแบบขาไหนก็แล้วแต่นะครับจะขาขึ้นขาลงขาทรงตัวนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าคู่กับเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้คนไทยหรือว่าคนทั่วโลกก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับมีบ้านมีรถมีอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแกดเจ็ตนั่นเองครับสิ่งที่เราเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นผลงานการวิเคราะห์ออกมาถึงพฤติกรรมลึกๆของนิวซันที่เกี่ยวกับคนไทยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยนะมันทำให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนยุคดั้งเดิมแต่เป็นเบบี้บูมเมอร์มาเจน X เจน Y หรือต่อให้ตอนที่จะเป็นเจน C เพราะว่าผลสำรวจนี้ทำตั้งแต่12ปีขึ้นก็อยู่ในกลุ่มเจน C ด้วยถูกมั้ยฮะยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของรถบ้านเป็นหลักเหมือนกันครับก็ถึงได้บอกครับว่ามีรถมีบ้านเนี่ยยังไงก็ต้องคู่กันถูกไหมฮะอย่างเมื่อสักครู่ถึงถามท่านผู้ชมครับบ้านเนี่ยเห็นไหม 47% ในภาพรวมของคนไทยวางแผนจะซื้อรถในปีหน้าและถ้าถามคนเฉพาะเมืองกรุงกับปริมณฑลบอก 34% ก็วางแผนจะซื้อรถในปีหน้าถึงถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมจะซื้อรถคันใหม่รถยนต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นขึ้นสันดาป EVรถกระบะ Mass Pick Up 1 SUV ซีดานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซื้อหรือไม่ซื้อปีหน้าส่งครับถ้าซื้อก็พิมพ์ซื้อฮะไม่ซื้อก็พิมพ์ไม่ซื้อฮะนะครับแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับผมอยากรู้ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันนะครับ
ถามหุ้นได้ไหมคะแหมรายงานไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับต่อมาครับทำไมต่างชาติยังขายไม่เลิกเพราะเขาไม่มั่นใจนะต่อไปเลยคือคนถ้าขายก็คือไม่มั่นใจในสภาวะของเศรษฐกิจ2ผลตอบแทนไม่จูงใจจากการลงทุน3อัตราดอกเบี้ยที่ต่างห่างกันมากระหว่างอเมริกากับประเทศไทยแถมวันนี้ยังจะตึงดอกเบี้ยกันอีกต่างหากไม่ขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะคุณโป้งบอกไม่ซื้อค่ะคุณบีบอกซื้อค่ะคุณพี่บอกว่าคุณชาเชื่อไหมครับว่านักลงทุนจีนจะเข้ามาช่วยเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นได้เราหวังว่าจะเป็นมุมบวกอย่างนั้นจริงๆนะครับต่อมาครับไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อค่ะเอาประสบการณ์เราบอกไม่ซื้อมากกว่าซื้อครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เนลสันมาสะท้อนให้เห็นนะครับว่าแนวคิดแล้วก็คุณอยู่ในสินค้าประเภทไหนอย่างไรคุณอยู่ในอุตสาหกรรมแบบไหนอย่างไรคุณกำลังเห็นกำลังซื้อของคนไทยอย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ผู้ชมได้สะท้อนติดตามกับข่าวสารที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังกันเป็นประจำนะครับเราก็บอกว่าซื้อรถก็ไม่มีที่จอดรถก็เป็นปัญหาอีกนะครับคุณสมชายก็บอกว่าไม่น่าจะซื้อนะครับไม่ซื้อครับนะทุกคนก็บอกว่าดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่ซื้อรถในปีหน้ากันนะครับแต่ประชาชนบอกว่าเยอะนะอย่าไปรถมีบ้านกันนะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook ปีถามนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งของ YouTube เข้าไปด้วยนะครับเคยเห็นมั้ยฮะอยากจะพักหนี้อยากจะเข้าโครงการพักหนี้โดยหวังว่าหนี้จะพักด้วยแต่ปรากฏว่าหนี้ไม่เล่นด้วยกับพุ่งขึ้นแม้เราจะพักหนี้ฟังแล้วเข้าใจไหมคือมันเป็นผลสำรวจที่ออกมาจากทางด้านของสถาบันแห่งหนึ่งที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจซึ่งน่าสนใจมากๆครับและเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือจริงๆนะดร.สมรัฐจันทรัตน์ผู้อำนวยการวิจัยแล้วก็ดร.รัฐพรรัตนวรารักษ์นะครับสองดร.เลยนะฮะก็เป็นหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรนะฮะทั้งสองท่านเนี่ยก็ทำผลสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพักหนี้เนี่ยเพราะช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลชุดใหม่มาเพราะว่าเรื่องการอะไรครับเงินดิจิตอล 10,000 พักหนี้เกษตรกรนะครับเดี๋ยวเงินเดือนจบใหม่ป้ายแดง 25,000 นะฮะแล้วก็พักหนี้เกษตรกรกับพักหนี้ SME อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าสองท่านนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เขาหาเสียงกันไว้แล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ถ้าใครติดตามเรื่องนี้ที่ผมเล่ามาอยู่ตลอดเราก็จะรู้กันว่านี่ในภาพรวมนี่ในครัวเรือนนี่ออกมาเป็นแต่ละวิชาชีพอาชีพเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนมีหนี้แล้วก็เฉลี่ยกันหนี้คนที่คนละเท่าไหร่จำได้ไหม520,000 บาทก็สถาบันวิจัยนี่แหละเป็นคนเปิดเผยมานะครับปรากฏว่าเขาทำศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ใช้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเงินกู้รายสัญญาของลูกหนี้ทั้งหมด1ล้านคนไปสุ่มมานะฮะจากลูกหนี้รายย่อยของธกส.ซึ่งเป็นตัวเลขหรือข้อมูลในช่วงปี57ถึง66โอ้นี่ทำมาเกือบทศวรรษเลยนะฮะและปรากฏว่าอะไรครับคือหัวใจของการทำรายงานชุดนี้และออกมาเปิดเผยก็คือกำลังจะบอกว่าคือช่วงที่ผ่านมารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ใช้พักหนี้หมดเลยกับพี่น้องเกษตรกรแต่หลังจากที่เกิดใช้มาตรการพักหนี้ในของเกษตรกรในอดีตยังไม่สามารถช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจากภาวะหนี้ได้อย่างยั่งยืนต้องขีดเส้นใต้ว่าหนี้อย่างยั่งยืนด้วยนะฮะคือแสดงว่าโครงการพักหนี้มาแต่ไหนแต่ไรทุกรัฐบาลเนี่ยนะหวังว่าเข้าแล้วหนี้จะออกมาสูดอากาศหายใจได้อย่างสบายปวดภูเขายกออกจากอกแล้วต่อไปเดินอกหลายอกผายไหลพึ่งแบบไม่มีหนี้อยู่ข้างหลังไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลยนะแล้วปรากฏว่าที่น่าสนใจจากผลการศึกษาตรงนี้ก็คือว่านอกจากจะพักหนี้นี่ไม่พักแถมหนี้ยังดิ้นได้และทำให้ยอดหนี้สูงขึ้นกว่ากลุ่มคนพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าโครงการพักหนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะปกติอย่างเช่นธุรกิจก็ดีเจ้าของกิจการก็ดีหรือแม้แต่ประชาชนคนทั่วไปที่ถือบัตรเครดิตและมีหนี้มีสินอยากจะเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ชื่อก็บอกว่าปรับโครงสร้างหนี้ก็ควรจะทำให้ภาระหนี้นะครับมีทางออกผ่อนคลายและในที่สุดก็สามารถทำให้ครับผ่อนภาระไปได้แต่ว่าพอเป็นหนี้เกษตรกรเข้าไปปั๊บกับไม่ช่วยแถมยอดหนี้ยังเพิ่มนะครับสาเหตุมันอยู่ตรงไหนสองดร.จากทางด้านสถาบันป่วยอึ้งภากรก็บอกว่า 77% ของลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการพักหนี้นี่นะฮะก็จะได้รับเงินกู้ในช่วงของการพักหนี้นี่หรอกนะฮะคือเขาเรียกว่าใช้หนี้ปลดหนี้แล้วสร้างโอกาสบนเงินกู้หรือหนี้ที่ได้มานะครับและปรากฏว่า 50% ของลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการนี่นะครับขาดการจ่ายภาระดอกเบี้ยที่มันเดินขึ้นทุกวันอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งแน่นอนครับหลายคนจะบอกว่าพอเข้าโครงการพักหนี้หมายความว่าหนี้หยุดหนี้แบงค์ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยหนี้รายวันรายชั่วโมงอีกซึ่งไม่ใช่พักหนี้ก็คือดูครับว่าหนี้ที่เป็นสะสมมาทั้งหมดจะทำยังไงแล้วหาวิธีต่อ
การเอาหนี้มาใส่ต่อเพื่อที่จะเดินหน้าต่อหรือแม้ว่าหนี้เดิมเป็นการพักแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้พักการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุครับทีนี้ต่อมานี่นะครับเกษตรกรที่เข้าโครงการพักหนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีแนวโน้มว่าหนี้ตัวเองจะเสียสูงขึ้นอีกเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าขาดวินัยทางการเงินนั่นเองคือแม้แต่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเข้าไปแล้วเนี่ยแกก็อาจจะต้องมีอะไรอยู่ฮะการใช้จ่ายของแกเพิ่มเติมต่อไปหรือเปล่าเขาเรียกว่าขาดวินัยทางการเงินนะครับแล้วสิ่งสำคัญต่อไปไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าผลสำรวจตรงนี้บอกเลยครับว่าทันทีที่เกษตรกรชาวนาไทยหรือว่าจะชาวไร่แล้วก็แต่เนี่ยพอเห็นยอดหนี้คงค้างที่ปรับสูงขึ้นมาอีกมันเหมือนถอดใจจิตตกมันเหมือนถอดใจจิตตกว่าไม่รู้ทำยังไงหนี้จะหายหมดสักทีนึงนะฮะสภาพตรงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองท่านก็บอกว่าไอ้ปัญหาแรงจูงใจของลูกหนี้ที่บิดเบี้ยวถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า moral hazard นะครับคือปัญหาแรงจูงใจตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่ามีโครงการพักหนี้และปรากฏว่าหนี้ไม่ลดซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุแต่หนึ่งนั้นสำคัญที่สุดก็คือวินัยทางการเงินของผู้เป็นลูกหนี้นะครับสิ่งที่แน่นอนเมื่อทำสำรวจแล้วอาจารย์ก็ต้องเสนอต่อว่าจริงๆแล้วการพักหนี้พี่น้องเกษตรกรไม่ได้ผลจริงๆเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับคือพักหนี้เนี่ยพักสั้นๆอย่าพักยาวนะเขาบอกว่าพักต้องเป็นมาตรการสั้นอย่าเป็นมาตรการระดับกลางแล้วก็มาตรการระยะยาวประเด็นต่อไปก็คือว่าควรจะใช้ในกรณีที่มันมีสถานการณ์รุนแรงนะครับถึงจะพักหนี้มาใช้เช่นอยู่ดีเกิดแบบแผ่นดินไหว 8.69 แมกนิจูดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วโอ้โหแบบราบเป็นหน้ากองภายใน24ชั่วโมงอันนี้เอามาใช้นะครับหรือเกิดแล้วโรคระบาดเหมือนอย่างช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะตัดขาดหมดทุกวงจรอันนี้เอาพักหนี้มาใช้คือเกิดในสถานการณ์ที่รุนแรงจริงๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยปัจจัยที่2ก็คือว่าควรจะสร้างกลไกสร้างแรงจูงใจเนี่ยนะฮะให้ลูกหนี้ทุกกลุ่มเนี่ยมีวินัยในการชำระหนี้แม้ตัวเองจะเข้าสู่โครงการพักชำระหนี้ไม่อย่างนั้นหนี้มันยังดิ้นได้ครับนะฮะเขาบอกลูกหนี้ที่ดีนี่นะครับก็ชำระหนี้ไปตามปกติเขามีวินัยอยู่แล้วเพราะเขารู้เขาว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แล้วต้องเก็บเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเอาเงินส่วนเก็บไปล้างหนี้นะครับส่วนกรณีลูกหนี้ที่มีปัญหาอันนี้ก็ต้องไปสร้างกลไกเข้ามาสนับสนุนทำให้เกิดแรงจูงใจว่าเราควรจะต้องเดินหน้าเข้าการพักหนี้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่สองด็อกเตอร์นี่เขาแนะนำก็คือว่าไม่ควรใช้มาตรการพักหนี้นะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับเกษตรกรอันนี้พอฟังเข้าใจง่ายไหมมันเป็นภาษาราชการนิดนึงครับภาษานักวิชาการพูดง่ายๆครับอย่าไปทำให้เกษตรกรเขามีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ฉันเป็นหนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งรัฐบาลก็จะจัดยามาให้ก็คือพักหนี้ให้นี่นะฮะคือพูดสั้นๆตรงนี้เลยอย่าไปคิดว่าการพักหนี้นี่นะครับมันเป็นกลไกที่เขามาช่วยพี่น้องเกษตรกรอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรก็จะบอกว่าแน่นอนครับเดี๋ยวเป็นหนี้เดี๋ยวรัฐบาลก็ช่วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการเข้าไปพักหนี้แล้วปรากฏว่าหนี้มันยังเดินได้อยู่ก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรหลุดจากวงจรที่เรียกว่ากับดักหนี้ไม่พ้นสักทีนะฮะอย่าลืมครับคำถามของเราเปิดไว้ต้นรายการแล้วท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ดีหรือแย่เมื่อเทียบกับช่วงโควิด-19ในประเทศไทยส่งเลยนะครับใครคิดว่าดีก็พิมพ์ว่าดีใครคิดว่าแย่ก็พิมพ์ว่าแย่แล้วส่งกันเข้ามานะครับอยู่กับคุยกับบัญชาอยู่นะฮะคุณบัญชาครับประชาชนยังขาดการความรู้ทางการเงินค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้มาต่อมาครับคุณนิสาบอกแย่ค่ะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณเนี่ยหัวใจอีโมจิอะไรต่างๆที่ส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องพิมพ์ความคิดเห็นก็แล้วแต่นะครับชื่อขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างเงี้ยมีกำลังใจทำต่อแน่ๆนะฮะจากเรื่องตรงนั้นเอาไหนๆเรื่องนี้ก็ว่านี่ก็เลยใช่ไหมต่อได้นี่ไปเลยนะฮะครูก็เป็นนี่อาชีพข้าราชการก็มีหนี้เพราะฉะนั้นครูบอกวิธีแก้หนี้ของครูด้วยกันเองฟังแล้วเราจะรู้ก็ว่าในที่สุดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของหนี้ข้าราชการเนี่ยเป็นเรื่องที่ติดตามกันมานานนะและโดยเฉพาะอีกยิ่งอาชีพข้าราชการก็มีอยู่หลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำนะฮะบอกส่วนข้าราชการการตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะต่อมาแล้วพนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างรายวันลูกจ้างรายเดือนอะไรก็ว่าไปบรรจุหรือไม่บรรจุก็แล้วแต่วงการข้าราชการนะครับแต่ว่าเรื่องการแก้หนี้ของครูเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเพราะมันมีหลายกลไกมีหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแหล่งระดมทุนหรือแหล่งกู้เงินของอาชีพข้าราชการครูใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะฮะ เรื่องนี้เนี่ยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์แล้วก็ในฐานะที่แกก็เป็นนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยสบมทคุณณรินทร์ชำนาญดูนะชื่อแกนะฮะ
และแกก็ยังเป็นเนี่ยประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีด้วยประสบการณ์ด้วยมุมมองด้วยการที่คลุกคลีทั้งเป็นระดับอาจารย์บริหารโรงเรียนแล้วก็ยังเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีเนี่ยแกก็เลยอย่างนี้ครับก็เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินหนี้ของข้าราชการครูเนี่ยแหละครับแกเสนอมา4ข้อแต่ละข้อน่าสนใจฟังดูนะฮะข้อแรกแกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะและกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องเป็นเจ้าภาพต้องเป็นเจ้าภาพไม่ใช่ครูเป็นเจ้าภาพหมายถึงว่าครูที่มีหนี้เป็นเจ้าภาพนะรัฐบาลและกระทรวงศึกษาต้องเป็นเจ้าภาพรวมหนี้ครูให้ผ่อนจ่ายจากสถาบันการเงินก้อนเดียวคือรวมหนี้และไปอยู่กับแบงค์ไหนก็ได้เอาที่เดียวนะครับต่อมาฮะไปทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเรื่องหนี้นะครับรวมถึงสากลต่างๆแล้วก็ให้มีการกำหนดเพดานดอกเบี้ยของการกู้เงินสวัสดิการครูไม่เกิน 4.5% เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไม่ให้การกู้ต่อไปในอนาคตของครูเนี่ยมันมีภาระทางด้านของดอกเบี้ยจนเกินไปแล้วพอมันเกิดภาวะเศรษฐกิจอะไรแบบกระทันหันขึ้นมาเนี่ยภาระมันก็จะเพิ่มสูงกับข้าราชการครูนึกออกมั้ยฮะแล้วต่อมาการกู้เนี่ยนะเพราะคือรัฐบาลกับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพพอคุยกับแบงค์แล้วเนี่ยรวมมาอยู่สถาบันการเดียวแล้วเนี่ยนะยังไม่พอนะฮะยังต้องกำหนดเพดานครูจะกู้ได้ไม่เกิน 70% ของรายได้เพื่อให้อีก 30% เนี่ยนะครับครูเขาจะได้มีเงินกระแสเงินสดพอใช้สำหรับค่ากินอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยวิธีของแกต่อไปนะฮะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยบอกต้องเรียกสถาบันการเงินเนี่ยมาขอลดดอกเบี้ยให้กับกลุ่มที่มีหนี้สินเกิน 70% ของเงินเดือนเราได้มาคุยเลยนะฮะแต่ว่าใครแบบมีหนี้สินนะ 70% ของเงินเดือนขึ้นไปอันนี้นะครับต้องขอให้คุยลดดอกเบี้ยไม่งั้นผ่อนไม่ไหวนะครับให้ข้อเสนอบอกว่าถ้าสมมติคุยกับแบงค์แล้วแบงค์บอกว่ากลุ่มเนี้ยมีหนี้สินเกิน 70% บอกให้ลดดอกเบี้ยแล้วบอกแบงค์โอเคพร้อมจะลดดอกเบี้ยเนี่ยนะฮะก็ดำเนินการหักเงินเดือนครูส่งเป็นค่างวดชำระหนี้ตามเดิมอันนี้องค์กรเขาจะทำแบบนี้ตามปกติแต่ถ้าสมมติคุยกับธนาคารแล้วธนาคารบอกโอ้ไม่ได้ลดดอกเบี้ยไม่ได้เพราะว่าก้อนหนี้คุณสูงเกินครึ่งนึงมาแล้วตั้ง 70% เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าไม่ได้เนี่ยนะฮะครูคนนั้นที่เป็นหนี้เนี่ยจะต้องนำส่งค่างวดชำระหนี้ด้วยตนเองเขาจะไม่ตัดผ่านเงินเดือนให้ละแล้วถ้าเกิดปัญหาอะไรมาก็แล้วแต่ธนาคารไปไล่เบี้ยกับครูที่เป็นหนี้คนนั้นเองนะครับนี่คือ4ข้อนะฮะที่ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีนรินทร์ชำนาญดูเนี่ยเขาเสนอมาบอกได้ทำตามนี้นะหนี้ของครูเนี่ยบรรเทาเบาบางลงได้นะครับไม่ถึงขั้นหมดนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเพราะแกพูดด้วยซ้ำว่าถ้าเจ้าภาพมีคือรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพและทำตามที่แกบอกเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาหนี้ครูได้ลดการก่อหนี้ได้ขณะเดียวกันครูก็สามารถมีกำลังไม่ใช่กำลังซื้อและกำลังผ่อนจะมีกำลังผ่อนในการคืนหนี้ได้นะฮะนั้นสิ่งที่ขอรัฐบาลช่วยเหลือก็คือกลุ่มข้าราชการครูที่เป็นหนี้จากการไม่มีวินัยทางการเงินอันนี้ก็น่าสนใจนะผมเพิ่งรู้นะฮะข้อมูลจากท่านนั่นของคุณนรินทร์ชำนาญดูแกบอกว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยครูข้าราชการครูที่มีหนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากไม่มีวินัยทางการเงินเนี่ยมีอยู่400,000 คนทั้งประเทศนะครับมี400,000 คนนะครับก็เป็นอีกแนวคิดนึงนะครับที่อยากจะให้การแก้หนี้ตรงนี้เป็นไปตามกลไกที่แท้จริงนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็หลายคนก็คงจะต้องตอบแล้วก็พยายามดูครับว่าการสามารถจะแก้หนี้ตรงนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไหมนะครับอย่างเมื่อสักครู่เมื่อประเด็นเมื่อสักครู่พูดถึงแล้วหนี้พี่น้องเกษตรกรใช่ไหมอันนั้นเขาก็ทำไปแล้วว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นหนี้ของครูนะครับโอ้ก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะสามารถแก้เรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนชัดเจนอย่างไรนะครับถามท่านผู้ชมครับว่าอันนี้เป็นคำถามเราต่อไปเลยนะฮะเศรษฐกิจไทยปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับช่วงโควิด19เนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าปีนี้แย่หรือดีใครคิดว่าแย่ก็พิมพ์แย่ใครคิดว่าดีก็พิมพ์คำว่าดีแล้วส่งกันเข้ามานะครับเราก็จะได้รู้ครับว่าท่านผู้ชมนั้นคิดเห็นกันอย่างไรกันต่อไปนะฮะขอบคุณครับได้ความรู้มากๆดีครับจากคุณศักดิ์ชัยขอบคุณมากเลยนะฮะคุณโป้บอกแย่ครับคุณนิสาก็บอกแย่ครับนะครับอันนี้ก็บอกแย่ครับครับบอกไม่มีดีครับขอบคุณมากเลยนะฮะความคิดเห็นของแต่ละท่านเนี่ยนะเราชื่นชอบนะครับแล้วก็มันจะเป็นกำลังใจให้เราสามารถทำเรื่องราวอะไรต่อไปได้ด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้กำลังเรียกว่าต่อรัฐบาลใหม่เข้ามานะครับแล้วก็พร้อมจะขับเคลื่อนกับคุณเศรษฐกิจกันอยู่ขออนุญาตดื่มน้ำนะฮะครับเอาละครับเราไปต่อกันเลยนะครับถึงคราวต้องเตือนเมืองไทยรัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อการจะถูกลดในอนาคต
เอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับเพราะว่า Moody's Investor Services เป็นสถาบันการจัดอันดับสำหรับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละประเทศนั้นการจัดอันดับของสถาบันการเงินอิสระอย่างเงี้ยในทั่วโลกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครอยู่ในวงการก็จะรู้จักกันดีว่ามีกี่เจ้ามีชื่ออะไรบ้างแต่ถ้าหลายคนที่บอกว่าโอ้ไม่เคยได้ยินเลยคุณบัญชาผมก็จะพูดซ้ำให้นะครับในประเทศในทั่วโลกเนี่ยก็มี Moody's Investor Services 2ก็คือ Standard & Poor นะครับหรือว่า S&P 3ก็คือ Fitch Rating อันนี้จะเป็น3สถาบันในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของทั้งสกุลเงินตราสารของแต่ละรัฐบาลแต่ละประเทศถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คืออันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนของแต่ละประเทศนั่นแหละครับทีนี้การจัดของเขาจะมีอยู่2อย่างก็คือ1บอกมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบ่งเป็นเกรดตั้งแต่สูงจนถึงต่ำสุดว่าตอนนี้นะฮะอันดับน่าเชื่อถือประเทศของคุณเนี่ยอยู่ที่เกรดไหนขึ้นหรือลงมีปัญหายังไงอันนี้คือขาหนึ่งส่วนอีกขาหนึ่งคืออะไรครับมุมมองอันนี้มันจะไม่ออกมาเป็นเกรดนะแต่จะออกมาเป็น3ตัวด้วยกันก็คือเช่น positive บวกมุมมองบวก2 negative มุมมองลบและ3 stable คือนิ่งๆไม่มีอะไรเสมอตัวนี่แหละครับคือ2อย่างที่บรรดาพวกบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยเขาจะบอกแล้วเขาก็ทบทวนอยู่ตลอดเวลานะฮะดูว่าสุขภาพการเงินสถานะการคลังของประเทศนั้นประเทศนี้เป็นอะไรยังไงแต่เรื่องนี้เอามาคุยเพราะว่ารายงานที่มีชื่อว่า Credit Option ของ Moody's Investor Services เนี่ยนะครับได้พูดถึงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็มีการทบทวนมุมมองและก็เกรดหรือว่าระดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนของประเทศไทยนะฮะทีนี้ทบทวนแบบไหนมาดูกัน Moody's บอกงี้ครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็รวมถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไทยมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BAA 1เอาละงงไปไก่ตาแตกแปลว่าอะไรครับคุณชาครับ BAA 1นะฮะคือมันเป็นเกรดหรือระดับความน่าเชื่อถือในการลงทุนนะฮะอยู่ช่วงไหนเดี๋ยวฟังกันต่อนะก็บอกว่าอยู่ระดับนี้แหละแล้วมุมมองล่ะของประเทศไทยเป็นยังไงก็บอกว่าโอ้อยู่ในระดับมีเสถียรภาพเศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะครับงั้นถ้าถามความคิดเห็นอย่างนี้ก็คือว่าทรงตัวแล้วก็อยู่ในค่อนข้างทิศทางที่จะไม่มีปัญหานะครับทีนี้ภาพรวมอันดับเครดิตของประเทศไทยนี่นะครับเขาออกมาในลักษณะที่เรียกว่าเนี่ย BAA 1คือมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทที่บอกว่ามีเสถียรภาพไม่งอนแงนไม่ผันผวนไม่สุ่มเสี่ยงไม่เปราะบางอะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปได้อย่างนี้นะฮะสะท้อนอะไรล่ะถ้าหากว่าสถานะประเทศไทยเนี่ยมีเสถียรภาพเขาก็สะท้อนมาว่าสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะเป็นสถานะทางการเงินของรัฐบาลก็คืออะไรครับการคังถูกไหมฮะแล้วก็สถานการณ์ของภาคเอกชนที่ทำมาค้าขายทุกวันนี้เนี่ยครับก็เลยทำให้ประเทศเนี่ยสามารถจะรับแรงกระแทกหรือภาวะช็อคที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการทางเศรษฐกิจหรือปัญหาของเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเช่นที่เคยรับมือมาได้กันในช่วงของโควิด19นะครับต่อมาครับมูดี้บอกว่าเออกระทรวงการคังบ้านเราเนี่ยก็มีไอ้ตัวกันชนเนี่ยนะตัวกันชนก็อาจจะหมายถึงอย่างเช่นเงินคงคลังหรือเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับซึ่งในช่วงตอนเกิดโรคระบาดโควิด19เนี่ยก็ช่วยทำให้ไทยเนี่ยนะครับสามารถที่พ้นวิกฤตตรงนี้มาได้แม้ว่าจะมีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมายก็ตามนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยถามว่าแล้วเงื่อนไขอะไรที่จะทำให้บรรดาบริษัทจัดอันดับเนี่ยครับเขาทบทวนเช่นลดเครดิตความน่าเชื่อถือประเทศลงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเหตุผลที่มีผลนะครับก็คืออะไรครับ1ความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศนั้นๆอันนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่าประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีความเสี่ยงทางการเมืองเกิดขึ้นมากหรือน้อยหรือไม่มีอะไรเลยนะครับปัจจัยที่2ที่เขาจะลดเครดิตเรตติ้งก็คืออะไรครับความท้าทายระยะยาวเชิงโครงสร้างของประชากรไทยฟังแล้วแปลซ้ำหมายความว่าประเทศไทยต่อไปเนี่ยจะมีแต่คนสูงอายุสวเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองหรือเปล่าอันนี้ภาษาบ้านๆเลยนะฮะอันนี้ก็น่ากังวลและปัจจัยข้อที่1คือเสถียรภาพการเมืองประเทศไทยเป็นไงสองประเทศไทยมีคนแก่มากน้อยแค่ไหนอันนี้ขออภัยที่พูดคำว่าแก่นะครับคือพูดตรงๆภาษาชาวบ้านจะได้เข้าใจกันนะฮะว่าประเทศไทยนี่นะครับ65-70ล้านคนเนี่ยมีภาวะของผู้สูงอายุหรือคนแก่ในตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนปัจจัยตัวต่อมาครับเขาจะดูต่อว่าแล้วแรงงานในประเทศไทยเนี่ยมีความชำนาญมากน้อยแค่ไหนไม่เอาทักษะแล้วนะฮะไม่เอาเบสิกแล้วนะฮะงั้นถ้าหากว่ามีความชำนาญสูงพวกนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่จะกระทบต่อการที่เขาจะทบทวนอันดับเครดิตของประเทศไทยถ้าถามท่านผู้ชมหนึ่งถ้าการเมืองไม่มีเสถียรภาพเช่นเดี๋ยวก็ประท้วงเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ไม่อย่างที่เคยผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีผลต่ออะไรฮะแล้วใครก็จะมาลงทุนแล้วครับลงทุนแล้วก็เจอกับปัญหาเรื่องของการไม่เห็นไม่ลงรอยเสร็จแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นในทางการเมือง
ประเด็นที่2ก็คือว่าถ้าแล้วทำไมประเทศไหนที่มีผู้สูงอายุเยอะมันจะทำให้เรตติ้งลดลงเพราะอะไรครับการมีผู้สูงอายุเยอะทำให้เกิดอะไรฮะภาระทางด้านของการคลังที่รัฐบาลจะต้องเงินตั้งเงินสวัสดิการช่วยเหลือกับผู้ที่เกษียณไปแล้วก็จะเป็นจำนวนมหาศาลมาจากอะไรครับงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ประมาณแผ่นดินมาจากอะไรครับการเก็บภาษีของบริษัทองค์กรเอกชนผู้มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีเข้าขายเสียภาษีแล้วมันมาจากอะไรล่ะครับจะจ่ายภาษีได้ก็แสดงว่าอะไรฮะเข้าขายเกณฑ์เสร็จปั๊บมีงานทำนั่นเองถูกไหมและถ้างานไม่มีทำนะครับมันก็ตีกลับไปตรงนี้ยิ่งเก็บรายได้ภาษีได้น้อยก็จะเกิดเงินเข้าไปจุนเจือช่วยเหลือคนที่เกษียณอายุไปแล้วน้อยลงและในขณะที่เค้กก้อนใหญ่คือจำนวนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เงินรายได้ภาษีมาน้อยกว่ามันก็มีผลถูกไหมครับมีผลกระทบไปอะไรฮะงบประมาณของรัฐบาลมีปัญหานั่นเองครับต่อมาฮะแล้วทำไมไปเกี่ยวอะไรกับคนที่ต้องมีความชำนาญในการทำงานก็เนื่องจากว่าปัจจุบันแรงงานในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจถ้าจะทำให้ความน่าเชื่อถือดีเรตติ้งดีแรงงานในประเทศนั้นต้องมีความชำนาญสูงที่เรียกว่า skill labor ไม่ใช่แค่ทักษะ fundamental อีกต่อไปแล้วเพราะการมีความชำนาญในเรื่องของงานที่ตัวเองทำสูงเนี่ยนะครับสามารถจะอะไรฮะมีโอกาสดีหางานทำดีรายได้ดีก็จะกลับมาตรงที่อะไรครับผลักดันทำให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั้นขายของได้ดีมีนวัตกรรมเกิดขึ้นหรือแม้แต่ที่สุดเกิดการจ้างงานและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็กลับมาเป็นอะไรครับภาษีเสียภาษีมากยิ่งขึ้นกลับเข้ามาสู่อะไรครับงบประมาณแผ่นดินก็จะมีมากยิ่งขึ้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกว่าคือสิ่งที่จะทำให้เกิดการทบทวนเครดิตหรือความน่าเชื่อถือในแต่ละประเทศและแน่นอนครับว่าที่สุดเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลไปต่อเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินของรัฐบาลที่กระทบต่อการที่จะจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เอามาเล่าสู่กันฟังกับสถานะเรื่องของ Moody's ที่ออกมาเตือนประเทศไทยว่าก็จับตาดูอยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่เป็นยังไงมีภาระในการที่จะเกิดการก่อหนี้ในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนควบคู่กับภาระในการจ่ายคืนชดเชยทดแทนหนี้ซึ่งไม่เป็นภาระระยะยาวหรือไม่ไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่งเข้ามานะครับสวัสดีค่ะจากใครนะเนี่ยคุณแอนบัญชาโอ้ครับชอบฟังครับได้ความรู้มากๆเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับโอ้ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะฮะคำถามที่เราเปิดไปแล้วให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับอ่ะตอนนี้เท่าไหร่ครับบ่ายโมง10นาทีครับท่านผู้ชมอยู่กับคุยกับบัญชานะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook ปีทามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่ง YouTube ปีทามเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งต่อกันเข้าไปชอบใจประเด็นไหนยังไงเราก็จะได้คุยกันต่อไปนะฮะทีนี้ไหนๆก็ว่าด้วยเรื่องของนี่มาดูเรื่องราคาน้ำมันกันดีกว่าครับเดี๋ยวที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องประเด็นน้ำมันนี่นะฮะบ่อยเหมือนกันแต่ว่าอย่าเบื่อเพราะต่อไปนี้เราจะอยู่ในยุคของราคาน้ำมันแพงนะครับล่าสุดทำไปทำมาราคาน้ำมันเนี่ยจะไม่ใช่แค่80หรือ105ดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นจนอาจจะได้เห็น150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลกลายเป็นราคาน้ำมันที่แพงที่สุดเป็นประวัติการณ์หรือเชื่อนะสถานการณ์ของตลาดน้ำมันดิบในทั่วโลกทุกวันนี้นะครับและกำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันในช่วงของไตรมาสสุดท้ายปีนี้และก็เป็นไฮซีซันที่เรียกว่าเป็นฤดูหนาวของโลกตะวันตกโดยสภาวะปกติแล้วเนี่ยใช้กันเยอะอยู่แล้วแนวโน้มราคาน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วนี่คือภาวะปกติถ้าไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนที่ผิดปกติในแต่ละปีเกิดขึ้นมันก็จะไม่ดันราคาน้ำมันขึ้นไปสูงเกินกว่าที่ทำไมฮะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะไม่ร้องจ้าร้องโวยวายกันออกมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เริ่มมีราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมาเป็นฐานสูงแล้วมองไปในข้างหน้ากับปัจจัยแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นก็เลยทำให้บรรดาธนาคารสถาบันการเงินนะครับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานระหว่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยออกมาปรับมุมมองบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นไปจริงๆแล้วก็ชี้เป้าออกมาแล้วหลายธนาคารแต่ข้อมูลที่ผมจะนำเสนอท่านผู้ชมต่อไปนี้คือธนาคาร JP Morgan Chase & Co นะซึ่งก็เป็นธนาคารที่ระดับ CEO เนี่ยเพิ่งพบกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับตอนที่เดินทางไปที่นิวยอร์กเนี่ยปรากฏว่าธนาคาร JP Morgan Chase & Co เนี่ยครับออกมาบอกฮะทำรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกบอกว่าจะอยู่ในระดับที่เฉลี่ยสูงกว่า90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและที่สำคัญก็คือจะมีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเกิดภาวะที่เรียกกันว่าซูเปอร์ไซเคิลแปลว่าอะไรทราบไหมฮะรอบการขึ้นราคาน้ำมันขาขึ้นที่แรงและเร็วแบบก้าวกระโดดแปลยาวหน่อยนะซูเปอร์ไซเคิล
ปกติรอบการขึ้นของราคาน้ำมันบางช่วงบางตอนบางฤดูกาลเนี่ยก็จะค่อยๆขึ้นอาจจะวันละ25เซนต์วันละ50เซนต์หรือแล้วก็ลงมาหน่อย25เซนต์บางวันก็แผ่วๆเงียบๆวันละ8เซนต์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นช่วงภาวะปกติแต่พอเขาบอกว่ามีการเป็นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดซูเปอร์ไซเคิลของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั่นหมายความว่าไม่ได้ขึ้นกันแค่วันละ10 20เซนต์ละอาจจะขึ้นไปถึงวันละเหรียญกว่าอาจจะกระชากกันถึง2เหรียญกว่าแล้วก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆในสถานะลักษณะแบบกราฟมานิ่งๆแล้วก็ชันขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลโอ้เขาประเมินเลยนะครับว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเกิดภาวะซูเปอร์ไซเคิลนะฮะแล้วนั่นหมายความว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาประเมินหรือคาดการราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกโดยค่ายธนาคาร JP Morgan Chase & Co จะไปอยู่ที่150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นเทียบราคาปัจจุบันครับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ของนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตรงตามกับเวลาของบ้านเราก็คือวันเสาร์เท่ากับว่าราคาน้ำมันจะต้องขึ้นจากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอีก 66% ถึงจะไปจ่อที่150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้ราคาน้ำมันจะขึ้นไปถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งครับท่านผู้ชมคิดว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะขึ้นไปถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นไปได้หรือไม่ได้นะส่งมาเลยฮะใครคิดว่าเป็นไปได้ก็พิมพ์คำว่าเป็นไปได้ฮะใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์คำว่าไม่ได้แค่นั้นเองนะครับส่งเข้ามานะฮะที่เขาเปิดมุมมองอย่างนี้นี่นะครับก็เพราะว่า เหตุผลที่เกิดซูเปอร์ไซเคิลรอบนี้มันจะมีปัจจัยแทรกซ้อนมาจากในช่วงของปลายปีซึ่งเป็นฤดูหนาวซึ่งคาดว่าปีนี้อาจจะเกิดภาวะของความหนาวเย็นในโลกตะวันตกมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ผิดเพี้ยนไปจากภาวะปกตินี่คือปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองคือความตึงเครียดทางด้านของสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในแถบเอเชียซึ่งมีเขตเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายๆเขตเศรษฐกิจรวมตัวกันซึ่งมีความต้องการต้องใช้น้ำมันถูกไหมครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าเกิดการตัดสินใจลดกำลังการผลิตทั้งพิเบิ้มใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้ก็คือซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทั้งพิเบิ้มใหญ่สุดของการผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกพลัสซึ่งก็คือรัสเซียและยังรวมไปถึงเรื่องของการที่แนวโน้มจะลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบของทั้งสองชาติใหญ่ในปี2024ต่อเนื่องอีกอันนี้เป็นมุมมองใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะฮะตอนนี้ทุกคนคือรู้ครับว่าลดแบบไม่เกรงใจใครหรือลดแบบไม่บอกกันล่วงหน้าของทั้งรัสเซียกับซาอุดยาวจนถึงสิ้นปีนี้อันนี้รู้ละน้ำมันก็เลยขึ้นมาตอนนี้ประมาณ190มาได้ประมาณสักสัปดาห์กว่าแล้วแต่พอมุมมองของ JP Morgan Chase บอกว่าไม่เขาอาจจะรวมกันลดกำลังการผลิตต่อเนื่องถึง2024นี่คือปัจจัยแทรกซ้อนตัวที่3นะครับเลยทำให้มีแนวโน้มว่าซูเปอร์ไซเคิลรอบนี้ของน้ำมันอาจจะขึ้นไปถึงตรงนั้นหลายคนจะถามเขาว่าเอ๊ะคุณชาครับเคยมีไหมว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะในโลกใบนี้ถึง150ดอลลาร์สหรัฐเฉียดจำได้ไหมครับก่อนจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินสถาบันการเงินในอเมริกาล่มสลายเมื่อปี2008ราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐมันเป็นติดทะเลเหนือนั้นขึ้นไปเคาะสูงสุด147ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเชื่อเลยครับตอนนั้นคือเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่เคยเห็นราคาน้ำมันอะไรแพงเป็นประวัติศาสตร์ในตอนช่วงปี2008เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันเคยมีแรงส่งราคาให้ขึ้นไปถึงตรงนั้นนะมีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีนั่นคือ147ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั้นแนวโน้มนี้ก็เลยเชื่อว่าน่าจะไปถึงได้ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภาวะตอนนั้นก่อนที่จะเกิดเศรษฐกิจล่มสลายก็คือเกิดการเก็งกำไรครับไล่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกรูปแบบในช่วงก่อนที่เกิดปี2008ล่มสลายเนี่ยก็ช่วงนั้นนี่คืออะไรครับดอกเบี้ยของอเมริกาต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และก็เกิดเกี่ยวกับเรื่องของการเก็งกำไรในตราสารหนี้เงินกู้อสังหาริมทรัพย์ชนิดที่ในราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากลัวจนกระทั่งมันเกิดแตกและกระทบฟองสบู่เข้ามาในตลาดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทองคำล่มสลายหมดเลยตอนนั้นผมไม่รู้ว่าตอนนั้นหลายท่านจำกันได้ไหมแต่นี่เอามาเล่าให้ฟังนะฮะนั้นปัจจัยนี้จะทำให้ถึง150ประมาณถึงได้ถามท่านผู้ชมครับว่าเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นจะได้เห็น150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ใครคิดว่าเป็นไปได้ก็พิมพ์คำว่าเป็นไปได้ใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้ก็พิมพ์คำว่าเป็นไปไม่ได้นะครับทีนี้มุมมองของ JP Morgan Chase ออกมาว่า150ดอลลาร์เนี่ย150ดอลลาร์เนี่ยถอยกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกสำนักขยับเป้าราคาน้ำมันทั้งสิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันที่21กันยายนก็โกลแมนแซกบอกเลยครับปีหน้านี่นะฮะราคาน้ำมันเนี่ยนะครับก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นต่ำสุด80ดอลลาร์สูงสุดประมาณ105ดอลลาร์และ OPEC Plus เนี่ยนะครับจะแฮปปี้กับราคาตรงนี้ในปีหน้าอันนี้คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะของโกลแมนแซกเดี๋ยวไม่รู้ทำไมต่อไปโกลแมนแซกต้องปรับตัวเลขกันอีกหรือไม่
และแม้แต่ก่อนหน้านี้ผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์จากสำนักข่าวรอยเตอร์ไปทำผลสำรวจมาก็มีการปรับเป้าราคาน้ำมันใหม่ขึ้นหมดทั้งสิ้นนะครับด้วยความรู้สึกและก็เหตุผลและตัวเลขมุมมองในอนาคตว่าน่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างนี้เกิดขึ้นในตลาดราคาน้ำมันนะครับเป็นไปได้ครับและอาจถึง180 ดอลลาร์โอ้โหคุณแจ็คบอกราคาน้ำมันคุณปุ๊กบอกเป็นไปได้ด้วยครับทุกคนดูเขาจะมองว่าราคาน้ำมันปีนี้ถ้าเราจะเอาไม่ลงนะอาจจะขึ้นต่อไปอย่างชนิดที่น่ากลัวกันแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องของน้ำมันกันนะฮะพอบอกว่าน้ำมันแย่เงินเฟ้อก็มาเราคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามสูตรนี้จริงๆนะฮะคืออยู่ดีราคาน้ำมันขึ้นไปถึงระดับ150 ดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าวของแพงแน่นอนครับราคาน้ำมันในประเทศจากเดิมเคยเห็น3 ลิตรตอนนี้2 ลิตร 100 กว่าแล้วสำหรับค่ายเอกชนต่างประเทศในไทยดีไม่ดีจะเจอเหมือนไม่อยากพูดเลยลิตรละ100อันนี้เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ถ้าสถานการณ์150 ดอลลาร์สหรัฐตามมุมมองของธนาคารชื่อดังระดับโลกมองอย่างนี้มาเนี่ยก็น่าห่วงแล้วนั่นหมายความว่าอะไรครับประเทศไทยเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันสุทธิถูกไหมและแถมที่เจออะไรครับเงินบาทอ่อนยิ่งใช้เงินบาทอ่อนนำเข้าน้ำมันสุทธิในราคาน้ำมันที่แพงแสนแพงเป็นประวัติศาสตร์ชิ่งไปถึงอะไรครับต้นทุนในการผลิตสินค้ากลับมาที่อะไรครับขึ้นราคาสินค้าค่ารถโดยสารค่าขนส่งสินค้าขึ้นอีกต่างหากครับและมันก็จะกลับไปถึงช่วงที่เราเรียกกันว่าเงินเฟ้อหลอกหลอนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งวัฏจักรจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดต้องมาว่ากันอีกทีนะฮะแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นก็ต้องทำให้คนทำไงครับรับเข็มขัดนะที่สุดคนทั่วโลกตัดสินใจหันมาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนกระทั่งมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจนได้ครับผมเชื่อว่าคนไทยรู้จักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดีนะครับแล้วก็พูดกันติดบ้านติดเมืองกันแล้วบางคนเรียกคำว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเป็นแบรนด์ยี่ห้อของยี่ห้อหนึ่งจนติดปากนะครับแล้วคนไทยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่กับไอ้เจ้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมานานมากนะฮะตั้งแต่ซองละกี่บาทผมก็จำไม่ได้จนกระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะข้าวของแพงเมื่อ2-3 ปีที่แล้วเนี่ยคนผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในบ้านเราก็จะเป็นต้องขึ้นราคาครั้งแรกในรอบโอ้โหกว่าทศวรรษไม่เคยขึ้นเลยก็จำเป็นนะครับถ้าขึ้นไม่ได้ก็มีอย่างเดียวครับไปปรับลดขนาดอันนี้เป็นเรื่องราวที่เรารู้กันสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะฮะแต่ว่าข้อมูลที่ออกมาโดยสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกเขามีสมาคมนี้ด้วยนะสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกหรือว่า World Instant Noodle Associationได้ประกาศเกี่ยวกับตัวเลขในปี2022คือปีที่แล้วออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับคือในที่สุดเนี่ยตลอดทั้งปีที่แล้ว2022ทั่วโลกเลยนะครับหันมาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 121,200 ล้านหน่วยต่อการบริโภคไอ้หน่วยบริโภคเนี่ยบางทีก็เป็นห่อบางทีก็เป็นก้อนคือก้อนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนที่จะบรรจุใส่ลงไปในแพ็กเกจจิ้งถ้าใครเคยเห็นภาพในโรงงานเนี่ยคุณจะเห็นเลยก็จะตัดมาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมหรือไม่ก็ก้อนกลมๆอันนี้เรียกว่าก้อนนะเนี่ยทั่วโลกบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นมาเป็น 121,200 ล้านหน่วยต่อการบริโภคนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2021สักกี่เปอร์เซ็นต์ 2.6% ปรากฏว่าการเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยครับเกิดสถิติ2อย่างเมื่อปีที่แล้วคือทั่วโลกบริโภคหรือทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเป็นปีที่7ติดต่อกันหรือเชื่อวิโซเดียมความเค็มไม่รู้จะเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นสถิติแรกสถิติที่2ก็คือว่าไอการบริโภคเพิ่มขึ้นกลายเป็น 121,200 ล้านหน่วยต่อการบริโภคเนี่ยกลายเป็นสถิติที่สูงสุดเป็นประวัติการไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้กับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสองสถิตินี้ก็คงพอจะบอกท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะย้อนกลับไป7ปีที่ผ่านมาที่การบริโภคจำนวนการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำไมมันถึงขึ้นทุกปีติดต่อกัน7ปีที่แล้วนะครับถอยกลับไปตอนนี้เราอยู่2000เท่าไหร่ฮะ566นั้นถ้าถอยกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในช่วงอะไรครับเกิดสภาวะต่างๆหลายอย่างด้วยกัน3ปีใน7ปีคือเจอโควิด19ถูกมั้ยฮะแล้วถอนก่อนจากหน้านั้น4ปีเจออะไรครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนื่องจากการกีดกันทางการค้าและส่งผลกระทบต่ออะไรครับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็ในเอเชียต่างๆเกิดภาวะชะลอตัวและเป็นอยู่ในช่วงการเริ่มที่จะใช้ดอกเบี้ยต่ำและกระตุกขึ้นแรงถูกไหมฮะตรงนี้เองนะสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกถึงได้ออกตัวเลขนี้ออกมาครับทีนี้เรามาดูครับ
2ปีเนี่ยนะ2ปีให้หลังคือปี2020จนถึงปี2022เนี่ยนะครับถามว่าทำไมคนถึงหันมาบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเยอะขนาดนี้เมื่อ2ถึง3ปีที่แล้วโควิด19ทำให้เราต้องอยู่กับบ้านทำให้เราต้องทำงานที่บ้านเพราะเจอมาตรการล็อกดาวน์คนไม่สามารถออกไปไหนนะตัดขาดทุกช่องทางของการทำให้เกิดสังคมแบบประเภทหน้าชนหน้ากันนะดังนั้นเองนี่นะครับก็เลยทำให้ทั่วโลกเนี่ยนะครับหันมาบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นอย่างชนิดที่คนผลิตเองก็ยังนึกไม่ถึงครับว่าไอ้เจ้าปัจจัยแทรกซ้อนจากโรคโควิด19จะดันยอดของการขายเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะร่ำรวยอู้ฟู่นะหมายถึงเจ้าของผู้ผลิตเพราะว่าเขาก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากอะไรครับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเช่นแป้งข้าวสาลีซึ่งมาจากอะไรฮะอย่าลืมครับปีกว่าที่ผ่านมาเรามีสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียและทั้งสองประเทศนี้ก็เป็นทั้งแหล่งเพาะปลูกส่งออกแป้งสาลีอันดับต้นๆของโลกซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอะไรครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหมือนกันนะฮะข้อมูลนี้เนี่ยนะครับล็อกดาวน์ทำให้คนต้องหันมาซื้ออะไรง่ายๆเอาไว้มากที่สุดแล้วก็ทำงานไปนะครับจนกระทั่งพอมาถึงปี2021เนี่ยนะครับไอการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เลยลดลงมา 1.4% นะไอตอนปี2020เนี่ยตอนนั้นขึ้นไปถึง 9.5%เสร็จแล้วพอปี2021หรือ 1.4 เพราะว่าเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิดเพราะโควิดเริ่มที่จะไม่กลายพันธุ์และมีความรุนแรงต่อไปคนเริ่มเปิดระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันต่อเสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็มาเพิ่มขึ้นอีกปริมาณการบริโภคกลับมาเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วอีกเป็นผลก็เพราะว่าเงินเฟ้อในปีที่แล้วจำกันได้ไหมลืมกันหรือยังว่าทั่วโลกเผชิญกับเงินเฟ้อในปีที่แล้วที่สูงสุดในรอบกว่าหลายทศวรรษของอเมริกาเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีนะครับของประเทศไทยบ้านเราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบไม่ต่ำกว่า17ปีหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้อะไรครับอาหารปกติมีราคาแพงคนก็เลยหันรัดเข็มขัดมาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแทนแม้ว่าในหลายประเทศจำเป็นต้องขึ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ตามแต่ว่าเน็ตแล้วเนี่ยยังพอรับไหวนะเพราะปัญหาเงินเฟ้อในปีที่แล้วก็เลยทำให้คนแห่มากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันเป็นบ้าเล่นนะครับนี่คือในช่วง 2-3 ปีที่เขาอธิบายกันนะครับนี่ในโลกนี้เนี่ยบริษัทที่ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยักษ์ใหญ่ก็มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นของญี่ปุ่นนะครับคือบริษัทนิชินฟู้ดนะครับแล้วก็บริษัทโตโยซุยซังนะนิชินฟู้ดกับโตโยซุยซังเนี่ยนะครับเขาเห็นคนพบด้วยว่าเฮ้ยแม้แต่คนชนชั้นกลางนี่นะครับซึ่งไม่เคยคิดอยากจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่เคยคุ้นเคยคุ้นชินกับการที่บอกว่า1ใน3มื้อเราจะต้องมีการพึ่งบะหมี่สำเร็จรูปกลับกลายเป็นว่าคนชนชั้นกลางทั่วโลกกลับมาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับแล้วสาเหตุอะไรทำให้คนชนชั้นกลางซึ่งเขาดูก็มีฐานะการทำงานนะฮะปลูกไทยใส่สูตรรายได้ก็ดีโบนัสก็เยี่ยมแล้วทำไมยังต้องมาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหตุผลก็เพราะว่าก็เพราะปัญหาเศรษฐกิจในปีที่แล้วเนี่ยทำให้1ตกงานเยอะ2ถูกตัดลดเงินเดือน3ทำงานแบบชนิดที่ได้รับตามชั่วโมงงานมีถึงจะได้ค่าจ้างแล้วเป็นไงรายได้หายความไม่แน่นอนในอนาคตการงานตกต่ำก็ต้องรัดเข็มขัดแม้จะใส่สูทเคยทำงานเป็นคนชนชั้นกลางก็ตามเขาบอกว่านี่มันกลายเป็นพฤติกรรมและกลุ่มบริโภคกลุ่มใหม่สำหรับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้นะฮะตัวเลขของการขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกนั้นเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดจริงๆบริษัท2แห่งนิชินฟู้ดกับโตโยซุยซังนี่ก็บอกว่าเขาก็มีกำไรนะกำไรที่เกิดขึ้นจากการขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนกระทั่งวางแผนแล้วครับว่าจะมีการตั้งโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในสหรัฐอเมริกาภายในปี2025เพราะว่าอะไรทราบครับสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกตอนนี้ประชาชนของเขากลับกลายเป็นว่าต้องหันมาทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำว่าโอ้ต่อไปนี้ก็คงจะต้องส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้าไปขายในทวีปอเมริกาเหนือรวมถึงอเมริกาใต้ด้วยนะฮะนี่เป็นจุดหนึ่งที่ชี้เห็นครับว่าสัญญาณของภาพรวมเศรษฐกิจที่มันสะท้อนตกเข้ามาถึงเรื่องของการบริโภคเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับนะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมคุยกับบัญชานะครับทาง Facebook นะบอกเป็นไปได้ครับสำหรับราคาน้ำมัน180ดอลลาร์สำหรับต่อบาร์เรลขอบคุณมากนะครับ ครับเวลาขณะนี้ครับบ่ายโมง27นาทีนะครับอยู่กับคุยกับบัญชาทาง Facebook แล้วก็ YouTube ท่านผู้ชมสามารถตอบคำถามนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทุกคลิปทุกอะไรทั้งต่อเลยนะฮะทีนี้มาดูต่อ เรื่องนี้ก็น่าสนใจอีกเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกล้วนมีปัญหาและทางแก้แต่ละแห่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะและถ้าฟังดูแล้วหลายคนอาจจะแบบตกใจว่าโอ้โหขนาดนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่แบบว่าเศรษฐกิจมันแยกกันขนาดนี้ทั่วโลกแล้วมันพันกันทั่วโลกจริงๆเลยเหรอนะครับทุกท่านรู้ว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้แย่ใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมครับว่า
วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนต่อให้คนทั้งประเทศ 1,400 ล้านคนเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดในจีนที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ยังมีบ้านเหลือเฟือที่จะให้คนอีก 1,600 ล้านคนเนี่ยเข้ามาอยู่ได้อีกนี่คือวิกฤตเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ครับถ้าคนที่อยู่ในวงการข่าวหรือติดตามข่าวก็จะรู้ดีว่าโอ้จีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เกิดวิกฤตฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์แตกแล้วก็ทำให้บริษัทที่สร้างบ้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ2ของจีนนะแล้วก็มีหนี้เสียมากที่สุดในโลกอย่างเช่น Evergrande ประกาศล้มละลายไปแล้วเมื่อประมาณร่วมๆเกือบ2เดือนผ่านมาเสร็จแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกว่าบริษัทที่มีขนาดยักษ์ใหญ่อันดับ10ของจีนทำอสังหาริมทรัพย์และปีที่แล้วบริษัทนี้เคยมีขนาดใหญ่อันดับ3ก็ประกาศล้มละลายตามมาเหมือนกันแล้วก็ยังมีบริษัทที่ชื่อว่า Country Garden อีกซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนซึ่งก็ลุกผีลุกคนในแต่ละครั้งที่ต้องหาเงินมาไถ่ถอนเจ้าหนี้กับคนที่ซื้อหุ้นกู้กับบริษัทนี้นะทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีการประเมินว่าแล้วตกลงเอาเข้าจริงเนี่ยอยากเห็นภาพว่าอสังหาริมทรัพย์ในจีนเป็นใหญ่ที่ว่ามันแย่มันเลวร้ายจนทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจจีนในปีนี้กำลังถูกลดเป้าการขยายตัวเศรษฐกิจอาจจะต่ำไปแค่ 4% จาก IMFถือว่าย่ำแย่ที่สุดในรอบกว่าครึ่งศตวรรษก็ได้นี่นะฮะจะเกิดขึ้นเป็นปีที่2หรือเปล่าก็ต้องมาดูตรงนี้ครับและนี่เป็นการออกมาเปิดเผยของคนที่เคยเป็นข้าราชการในจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เขาเกษียณไปแล้วนะฮะท่านผู้นี้เนี่ยนะครับเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติของจีนแผ่นดินใหญ่ชื่อนายเหอเกิงนะฮะนายเหอเกิงเนี่ยไปพูดอยู่ในเวทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่คือแกเกษียณแล้วเนี่ยและแกก็ไม่ได้อยู่ในฐานะของรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่าน้อยครั้งนะครับที่เราจะเห็นอดีตข้าราชการของคนจีนเนี่ยครับและออกมาพูดถึงตัวเลขที่แท้จริงหรือการประเมินตัวเลขที่ใกล้เคียงความจริงเหอเกิงถึงกับบอกงี้ครับว่าเอ้าอยากรู้ใช่ไหมว่าไอ้วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่สร้างบ้านก็ดีสร้างคอนโดก็ดีสร้างทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรก็ดีในจีนแผ่นดินใหญ่จนกระทั่งเกิดภาวะฟองสบู่แตกเกิดวิกฤตเชื่อมโยงไปถึงบริษัทสถาบันการเงินและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องล้มละลายเกิดไปถึงคนที่เป็นลูกค้าซื้อบ้านแล้วไม่ได้บ้านและสุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินพุ่งขึ้นมาเนี่ยครับให้นึกภาพอย่างนี้ครับคุณเหอเกิงเขาบอกนี้ว่าจำนวนหน่วยของที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นมาในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยครับรวมกันทั่วประเทศทั้ง20กว่ามณฑลสามารถที่จะรองรับประชากรได้ถึง 3,000 ล้านคนคุณผู้ชมเห็นภาพหรือยังฮะจำนวนหน่วยนะฮะปกติเวลาเราขายบ้านถูกไหมครับแล้วเราได้ยินได้ฟังการรายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะพูดถึงหน่วยหรือยูนิตนะเช่นโครงการนี้มีทั้งหมดกี่หน่วยสมมติมี200ห้องเขาบอกว่า200หน่วยเป็นต้นเฮอเกิงถึงกับพูดกับว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้ารวมจำนวนหน่วยทั้งหมดนะในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นมาในจีนแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยทั่วทุกมณฑลทั้งประเทศสามารถจะรองรับให้ประชากรเข้าไปอยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยได้ถึง 3,000 ล้านคนและประเทศจีนมีประชากรกี่คนครับ 1,400 ล้านคนเท่ากับว่าเหลือเฟือที่จะให้ประชากรเข้ามาอยู่อีก 1,600 ล้านคนโอ้โหคือการเอาคนทั้งประเทศจีนทั้งหมด 1,400 ล้านคนเข้าไปอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยที่สร้างตอนนี้เนี่ยยังเหลือเลยนะฮะคนทั้งประเทศเนี่ยเอาเข้าไปอยู่เนี่ยยังเหลือจำนวนบ้านรอขายเลยนะฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่มันกลายเป็นภาพที่ออกมาชัดเจนเลยแล้วก็พูดเรื่องนี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองโอ้ทำให้คนที่ไปในงานนี่ถึงก็มองเห็นภาพแล้วร้องโอ้โหว้าวขึ้นมาเลยฮะว่าโอ้โหนี่หรือครับคือภาวะที่สต็อกที่อยู่อาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่ล้นตลาดมากขนาดนี้นะฮะทีนี้เนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็เปิดเผยข้อมูลถึงวันที่30สิงหาคมของปีนี้ที่ผ่านไปบอกว่าจำนวนพื้นที่รวมกันทั้งหมดจากหน่วยอสังหาริมทรัพย์ใหม่นะเอาใหม่เลยนะที่ยังไม่สามารถขายได้ในจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งประเทศอันนี้คือของใหม่ที่ยังขายไม่ได้เลยเนี่ยรวมกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะ648ล้านตารางเมตรหรือเท่ากับ 7,000 ล้านตารางฟุตเอาให้เข้าใจง่ายๆถ้าสมมติเอาขนาดที่อยู่อาศัยเฉลี่ยแบบมาตรฐานคือประมาณ90ตารางเมตรหรือเทียบเท่ากับ970ตารางฟุตต่อ1ยูนิตท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเท่ากับว่าตอนนี้มีจำนวนบ้านที่สร้างเสร็จแล้วยังขายไม่ได้ในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยถึง7ล้าน2แสนหลัง
เยอะจริงๆครับไม่เคยเห็นบ้านอะไรที่มันล้นประเทศขนาดนี้เลยนะฮะและเนี่ยที่เกิดเป็นภาวะที่เรียกกันว่าฟองสบู่แตกอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ลุกลามไปถึงบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาจนต้องประกาศล้มละลายแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกกังวลจนถึงแม้แต่ขนาดIMFบอกว่าคุณต้องแก้เศรษฐกิจให้ถูกทางแล้วสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับที่ผมพูดตัวเลขไปเมื่อสักครู่ซึ่งเป็นสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาบอกตัวเลขเนี่ยนะเขาบอกตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะฮะยังไม่นับรวมหน่วยที่อยู่อาศัยที่ขายล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้เริ่มลงมือก่อสร้างหรือปักเสาเข็มเลยนะฮะรวมถึงดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จในขณะนี้ด้วยนะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยไอ้648ล้านตารางเมตรเนี่ยนะยังไม่รวมโครงการที่ขายไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้ปักเสาเข็มสร้างเลยนะครับเพราะอะไรครับขณะนี้เนี่ยบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยครับเมื่อรับเงินลูกค้ามาแล้วปรากฏว่าก่อสร้างไม่ได้เกิดสภาพคล่องพวกบริษัทส่วนใหญ่ก็มีการระดมทุนในวิธีที่แตกต่างกันเช่นอยู่ในตลาดหุ้นหรือออกหุ้นกู้และบังเอิญครับภาวะดอกเบี้ยที่ขึ้นสูงในตลาดต่างประเทศเพราะว่าบริษัทพวกนี้ต้องออกหุ้นกู้แล้วไปขายนั่งทุนในต่างประเทศถูกไหมฮะและในต่างประเทศตอนนี้ที่อยู่นอกเหนือจีนเป็นช่วงภาวะขาขึ้นมาตลอดและเป็นดอกเบี้ยที่แพงสุดๆจริงๆอย่างดอกเบี้ยอเมริกาสูงสุดในรอบ22ปีดอกเบี้ยของทางอังกฤษหรือแม้แต่ในยุโรปเนี่ยสูงสุดในรอบกว่า14ปีและล่าสุดดอกเบี้ยที่ยูโรโซนเนี่ยถูกขึ้นไปถึง 4% แพงที่สุดเป็นประวัติการณ์ฉะนั้นนักลงทุนต่างประเทศที่ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จีนที่อยู่ในจีนซึ่งก็ขายเป็นสกุลต่างประเทศต้นทุนยังไงฮะสูงๆเลยครับนะเขาก็เลยไม่มีสภาพคล่องที่จะสามารถเริ่มที่จะปักเสาเข็มสร้างบ้านให้กับลูกค้าที่มีการขายปิดการขายเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าห่วงแล้วครับเลยทำให้สิ่งที่ผมเล่าถึงเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตอนนี้ทุกคนจะเห็นเลยครับว่าวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันขนาดมันใหญ่โตขนาดไหนและมันจะกลายเป็นแผลเรื้อรังขนาดไหนนี่พอดีไม่มีภาพให้เห็นเนี่ยผมเคยเห็นภาพแล้วนะฮะในโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเมืองขนาดใหญ่ในแต่ละมณฑลขนาดใหญ่เนี่ยนะครับสื่อต่างประเทศเรียกกันเลยว่า Ghost Town เมืองผีสิงหรือเมืองผีหลอกมีทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จแล้วไม่มีคนอยู่มีทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นกับๆแน่นอนไม่มีคนอยู่แน่และมีทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่ขึ้นแต่เสายังไม่ได้ทำอะไรเลยอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าขนาดนั้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพครับว่าโอ้ความน่ากลัวสัญญาณตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องตามติดกับเรื่องราวของเศรษฐกิจต่างๆที่คุยกับบัญชาช่วงจัดสดนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเป็นประจำนะครับนั้นใครที่สนใจนะครับเรื่องราวนี้แล้วก็อยากติดตามมาตลอดเวลาไม่พลาดกันก็ต้องกดไลค์กด follow กดแชร์เพจ Facebook Be Times นะครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังได้ในตัว YouTube หรือใน Facebook ก็ได้YouTube ก็ต้องกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพราะเขาแจ้งเตือนปั๊บคลิปของเรามีขึ้นกันทุกวันไม่มีวันหยุดกันเลยนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไปในวันนี้นะครับบ่ายโมง36นาทีก็สมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ครับแล้วครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่นะฮะในวันต่อไปนะครับช่วงเวลาก็ประมาณสัก 11:30 ถึงบ่ายโมงนะครับพยายามจะมาให้มันนิ่งๆและสัปดาห์นี้แฟนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอย่าลืมกินข้าวกินปลาทำมาทำงานกันต่อนะฮะแล้วกลับมาติดตามไปได้ใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอบใจนะคุณอนงคารจากสปป.ลาวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งอีโมจิน่ารักสวยๆให้เป็นกำลังใจกับทีมงานและเรากันนะครับแล้วพบกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ